และแหงแตกอยู่อ่ะเดี๋ยวอีกไม่เกินอาทิตย์ละเดี๋ยวก็เริ่มเข้าที่นะครับพบกับพี่วีระนะครับจะเหลวมานะแปลงนาเปียกสลับแห้งแกงข้าวนี่มีข้อดียังไงครับพี่วีระจะประหยัดน้ำได้อีกประหยัดน้ำนะเพราะยังไงเราพอหยุดอ้าวเราประหยัดน้ำประหยัดน้ำมันเราไม่ต้องเอาน้ำเข้าไม่ต้องเสียค่าน้ำมันหลายเที่ยวปกติชาวนาเราก็ไม่รู้เนาะก็อยากจะได้น้ำเยอะๆก็รอเขาไว้ก็ต้องดึงใส่แต่พืชทีนี้หยุดเราก็ต้องไม่ต้องเสียค่าน้ำมันมากเลยก็หยุดไปได้อาทิตย์นึงอะไรเงี้ยหยุดให้แห้งอ่ะอาทิตย์นึงสองอาทิตย์ครึ่งอะไรเงี้ยเราก็ไม่ต้องหยุดค่าน้ำมันเราก็ประหยัดแล้วค่าน้ำมันไม่ต้องไปโอ้โหสูบใส่แต่พืชครับผมทีนี้เราก็ประหยัดตัวเนี้ยไปได้อย่างนึงละแล้วพอนั่นมาแล้วเราก็ไม่ต้องใช้มากน้ำนะใช้มากมันโลมเดี๋ยวนี้น้ำเนี่ยพอใช้รถดำด้วยอ่ะเราไม่มีวันแห้งเลยมันไม่ได้หรอกต้องให้แห้งมั่งให้แห้งให้แตกและแห้งสักครั้งนึงอ่ะไม่ได้หลายครั้งก็หนนึงฤดูนึงเนี่ยให้ได้สักเที่ยวนึงอ่ะทำยังไงให้ได้สักเที่ยวนึงจะลดไอ้เนี่ยโลมได้มากวะเลยครับแล้วเรื่องของโรคแมลงครับโรคแมลงอ่ะถ้าต้มข้าวเราก็จะแข็งแกร่งหน่อยนึงแล้วก็มันก็จะไม่ค่อยมีแมลงมารบกวนถ้าเราหว่านปุ๋ยแล้วก็มีน้ำเนาะใบมันก็จะใหญ่จะนั่นมันก็จะไม่กระชับถ้าเราไม่มีน้ำบ้ามันก็ข้าวก็เริ่มเหมือนก็จะแข็งแกร่งอ่ะมันก็เริ่มดึงมากินมันก็จะค่อยๆโตระหว่างนั้นนะไม่ต้องนั่นเพราะถ้ามีน้ำเยอะจัดใบมันก็จะออกส่วนมากอ่ะถ้าที่ยิ่งหว่านยูเรียหรืออะไรมากๆนะมันก็จะใบมันก็จะฟุ้งฟะหนอนพวกใบขาวพวกอะไรก็ชอบมากกว่าไอ้ที่มันถ้าทำมันกระชับมาใบมันกระชับอะไรมันก็ไม่ค่อยอยากลงอ่ะถ้าเราปล่อยให้แห้งมั่งอ่ะนะครับข้าวก็ต้องตะแกงเพราะเนี่ยรุ่นต่อไปเนี่ยเราก็เริ่มเอาน้ำเข้าได้ละแต่ก็ใส่ปุ๋ยจบเราก็รอถ้ามีอะไรเราก็เริ่มบำรุงฉีดยาต่อไปเลยก็มีแค่นี้แหละครับ